ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะต้อนรับสู่ช่อง M to Game นะครับผมวันนี้ก็มีคลิปดีๆมาฝากนะมีน้องคนนึงมาคอมเมนต์ว่าพี่ทับช่วยแนะนำตัว3ดาวด้วยนะที่มีประโยชน์นะจะได้เอาไว้ฟาร์มแล้วก็เอาไว้เล่นอารีนาเนาะมันจะมีแบบเล่น3ดาวด้วยนะฮะมันไม่ได้ใช้5ดาวนะฮะก็จะมีหลายตัวนะฮะซึ่งผมก็จะมาแนะนำเลยนะในคลิปนี้นะผมเนาะไม่ให้เสียเวลาไปดูกันเลยนะผมมาตรงนี้ก่อนนะฮะไกด์บุ๊กนะฮะก็เลือกไปนะฮะ3ดาวผมขอแถวหลังก่อนเลยนะแถวหลังที่มีประโยชน์นะฮะถ้าผมแปลผิดเพี้ยนไปก็ขออภัยด้วยนะฮะต้องออกตัวไปก่อนนะฮะตัวแรกเลย3ดาวนะฮะแถวหลังที่สมควรจะต้องมีเลยนะฮะคือตัวนี้ครับน้องคนนี้นะฮะสกิลอันอื่นไม่เท่าไหร่นะฮะแต่อันนี้สำคัญมากนะฮะมันจะกลางบาเรียนะฮะเนี่ยฮะ 22% ให้กับเพื่อนแถวหลังนะผมที่จะยืนคู่กับเขานะฮะแถวหลังนะผม22นะฮะแล้วก็เป็นเวลาเดี๋ยวนะฮะมันจะกันได้10ครั้งนะฮะดาเมจเมื่อเริ่มต่อสู้จะทำให้การป้องกันของเป้าหมายเป็นทั้งหมดในแถวหลังอ่ะ 22% นะฮะแล้วก็เพิ่มบาเรียนะผมเนี่ยเป็นเวลาสร้างบาเรียป้องกันโล่นะฮะเป็นเวลา10ครั้งนะผมเนาะก็คือโจมตีมา10ครั้งโล่ก็หายนะผมเนาะเนี่ยใครมีก็เอามาใช้ได้เพิ่มพลังป้องกันแล้วก็กลางโล่ด้วยนะฮะตามนี้เลยนะครับผมตัวต่อมาตัวนี้สกิลเด่นคือตรงนี้ครับเพิ่มเวทนะฮะตัวนี้ถ้าจะเอาไปชนกับตัวธาตุมืดก็ได้นะจะมีธาตุมืดที่เป็นตัวดาเมจอยู่มีตัวธาตุมืดที่เป็นบอส3ดาวอยู่เอ้ยเป็นแทงค์3ดาวอยู่นะฮะก็เอาตัวนี้ไปได้เนี่ยเมื่อเริ่มต่อสู้เป้าหมายทั้งหมดจะได้รับความเสียหายเป้าหมายทั้งหมดจะได้รับอะไรวะเป้าหมายทั้งหมดจะได้รับความเสียหายลดลง 18% เป็นเวลา120วินะฮะก็ประมาณว่าน่าจะถ้าไม่เพิ่มนะฮะถ้าฝั่งตรงข้ามนะฮะเป็นท่ามืดเราอาจจะได้รับความเสียหายลดลงนะฮะ 18% นะฮะหรือไม่ก็เดี๋ยวนะฮะผมขออันนี้ก่อนนะผมเดี๋ยวมันจะผิดเพี้ยนไปนะฮะคือภาษาเวลาแปลบางทีมันก็ตรงเป๊ะนะบางทีก็มันก็เลื่อนไปเลื่อนมานะฮะเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นเป้าหมายทั้งหมดจะมีความเสียหายที่ได้รับจากดาร์คลดลง 18% เป็นเวลา120วิเป้าหมายทั้งหมดจะมีความเสียหายที่ได้รับจากดาร์คลดลงก็ประมาณว่าน่าจะได้รับความเสียหายจากธาตุมืดลดลงอ่ะ 18% นะน่าจะเป็นฝั่งเราหรือฝั่งเขานี่นะครับผมเนาะเมื่อเริ่มการต่อสู้เป้าหมายทั้งหมดจะมีความเสียหายที่ได้รับจากทำไมมันบอกว่าธาตุมืดลดลงอ่ะ 18% เป็นเวลา120วิถ้าวันนี้ใครแปลถูกก็บอกหน่อยนะฮะในคอมเมนต์นะครับผมเนาะถ้าผมเข้าใจนะคือประมาณว่าเนี่ยประมาณว่าเพื่อนในทีมเราทั้งหมดเนี่ยคือถ้าตัวฝั่งตรงข้ามเราเป็นธาตุมืดเนี่ยมันจะโจมตีเราอ่ะเบาลง10ดาเมจก็จะลดลงอ่ะ 18% ใส่ฝั่งเรานะถ้าฝั่งเขาโจมตีไอ้ตัวเนี้ยสามารถต้านทานได้เนาะแฮปเชียร์ดาเมจเนี่ยโดยเฉพาะดาร์คลดลง 18% นะเป็นเวลา120วินะน่าจะใช่แล้วผมโอเคตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมใช้นะมันดียังไงนะมันมีสกิลฮิวไม่พอสกิลนี้มันจะกลางนะกลางพลังป้องกันทั้งทีมเลยนะผมลองใช้อยู่แล้วนะเนี่ยดีเฟนส์เอาเฟนนะทั้งทีมนะเป็นโล 18.5% นะฮะแล้วก็เป็นเวลา120วินาทีจะกลางโล่นะฮะช่วยได้ได้ดีมากในเวลาไปเจอบอสนะฮะตัวนี้ผมใช้อยู่นะฮะ
ผมทำเป็น5ดาวไปแล้วส่วนตัวนี้ก็สกิลฮิวนะฮะไม่มีอะไรแต่ว่าสกิลอันสุดท้ายนะฮะเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นจะเพิ่มเมจิกให้กับเป้าหมายฝ่ายเดียวกันทั้งหมดนะฮะในแถวหลังนะฮะอย่าลืมว่าทั้งหมดในแถวหลังนะ 22% เป็นเวลา120วิก็คือไอ้ตัวนี้เป็นตัวแทงค์ใช่มั้ยครับผมเอ้ยเป็นตัวฮิวใช่มั้ยล่ะมันอยู่แถวหลังอยู่แล้วมันก็จะบัฟเวทให้เพื่อนมันด้วยนะครับผมตะกี้ผมบัฟบัฟพลังป้องกันแต่เนี่ยบัฟเวทนะฮะถ้าเรามีเวทแถวหลังเยอะๆก็ใช้ตัวนี้ด้วยนะครับผมเนาะก็จะมีประโยชน์นะครับผมฮิวด้วยบัฟเวทด้วยนะฮะตัวนี้ไม่มีอะไรดาเมจแรงอย่างเดียวนะครับผมส่วนตัวนี้ก็ดาเมจแรงอย่างเดียวนะฮะนี่ๆตัวนี้นะครับผมตัวนี้ฮิวแรงที่สุดหรือเปล่านะฮะในเดี๋ยวดูตัวละครก่อนชื่อคิสติซี่นะฮะตัวนี้นะฮะน่าจะฮิวแรงที่สุดแล้วในบรรดานะฮะในบรรดา3ดาวนะฮะฮิว 366% นะครับผมแล้วจะมีมีโอกาสติดสถานะสตันนะ 15% นะฮะเป็นเวลาแค่3วินะโอกาสสตันน้อยมากนะผมเนาะใครมีก็เอามาใช้ได้ตัวนี้มันฮิวได้ดีอ่ะฮิวได้แรงนะผมตัวนี้ก็เป็นดาเมจเวทอย่างเดียวแรงอย่างเดียวสกิล2แรงมากนะผมก็หมดแล้วนะสำหรับ3ดาวหน้าปั้นแถวหลังก็มีตัวนี้นะครับผมที่หน้าปั้นมากนะตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็เกี่ยวกับถ้าเจอไอ้พวกธาตุมืดนะผมเอาตัวนี้เข้ามาในทีมได้นะตัวนี้ดีมากผมใช้อยู่นะอันนี้ก็ดีมากบัฟเวทนะผมบัฟเวทนะนอกนั้นก็เป็นดาเมจตัวนี้ฮิวแรงนะฮะมีโอกาสติดสตันด้วยนะโอเคเดี๋ยวมาดูแถวหลังนะตอนนี้นะผมอันนี้แถวหลังเนาะเดี๋ยวมาดูแถวกลางนะครับผมตอนนี้แถวกลางแถวกลางน้องคนนี้นี่แรงตัวนี้แรงตัวนี้ก็เมื่อต่อสู้เริ่มขึ้นจะเพิ่มพลังเวทให้ตัวเองนะครับเป็นเวลา120วินาทีเลยนะเนี่ยมันจะบัฟเวทตัวเองได้นานมากนะผม3ดาวไว้โจมตีพวกแถวหลังนะฮะมันก็ไม่มีอะไรอะบัฟเวทอย่างเดียวนะผมใครจะเอาไปใช้ก็ได้ส่วนน้องแว่นนี่มีฮิวนะฮะมีฮิว300นี่ก็แรงนะครับ366นี่ก็แรงใช้ได้นะผมรักษาเป้าหมายเป็นมิตรทั้งหมดด้วยความมหัศจรรย์ของเวทนะฮะ366% นะฮะ366%ของดาเมจเวทเราที่ทำได้เนาะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมตัวนี้ดีมากนะบัฟพลังโจมตีแล้วยิงแถวหลังได้ด้วยนะยิงเป็นกลุ่มเลยนะเนี่ยเมื่อเริ่มต่อสู้มันจะบัฟโจมตีตัวเองนะ 32% เป็นเวลา120วิตัวนี้ตัวแจกที่ผมว่าดีมากตัว3ดาวเอาไว้ใช้ในอารีนาได้นะที่จะเป็นอารีนา3ดาวโดยเฉพาะนะผมไม่มีอะไรแล้วตัวนี้มีแค่นี้นะที่หน้าปั้นนะก็มีตัวนี้แหละที่เขาแจกมานะผมแล้วก็น้องแว่นนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะบัฟเวทก็เอาไปใช้ได้นะตัวเลือกมันน้อย3ดาวตัวเลือกมันยังน้อยอยู่นะมันจะมีด่านอารีนาที่ใช้3ดาวล้วนๆนะ3ดาวที่เราอัพเป็น4ดาวใช้ได้แต่ว่า4ดาวอัพเป็น5ดาวเข้าไม่ได้นะเอามาดูแถวหน้านะแถวหน้ามีหลายตัวนะแถวหน้าก็จะมีตัวนี้ด้วยนะเดี๋ยวค่อยไล่เรียงดีกว่าตัวนี้ด้วยนะตัวนี้เนี่ยผมได้มาผมก็จะอัพอยู่นะเนี่ยนี่ฮะเดี๋ยวมาอ่านสกิลให้ดูนะผมไล่ตั้งแต่ตัวแรกเลยเนาะตัวแรกไม่มีไรนะผมลองใช้แล้วนะฮะดาเมจแรงอย่างเดียวนะฮะ500ก็ไม่แรงมากนะถ้า3ดาวแรงๆจะเป็นดาเมจ600 700นะผมเนาะอันนี้ก็สวยอย่างเดียวนะตัวละครตัวนี้นะผมแรงนะ815นะตัวนี้เนี่ยจำชื่อไว้นะจูลี่ใครมีก็ปั้นได้เลยนะฮะดาบใหญ่มากนะผมได้มาแล้วยังไม่ได้ปั้นเลยตัวนี้สร้างความเสียหายนะแล้วก็ลดการโจมตีของเป้าหมายด้วยนะฮะคือสร้างความเสียหายแรงไม่พอ 815% ไม่พอนะฮะแล้วก็ลดการโจมตีของเป้าหมาย 33% เป็นเวลา8วินะครับผมไอ้อย่างดีนะผมเนี่ยผมได้มาแล้วเดี๋ยวผมจะปั้นนะฮะเป็นตัวแทงที่ลดพลังโจมตีได้ด้วยนะก็เราเป็นแทงด้วยโดนไปปุ๊บก็เขาตีมาก็ลดไป30%กว่านะฮะเยี่ยมนะฮะเป็นเวลา8วินะฮะนานอยู่นะ8วินะนับเอาดินานอยู่นะฮะ
ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรผมแรงอย่างเดียวนะฮะก็ไม่แรงมากด้วยนะ400นะฮะ51เองนี่ตัวนี้นะฮะมีโอกาส 50% นะติดสถานะสตันนะครับผมเนี่ยเอ้ยมีโอกาสติดสถานะใบ้นะฮะใบ้ใบ้ตัวนี้เป็นตัวแทงค์นะฮะถ้าใครจะเอามาก็ได้แต่ว่าโอกาสติดมันก็ 50% นะฮะมันไม่ได้แบบว่าติดสถานะเงียบใบ้เนี่ยตลอดนะฮะมันมีโอกาสแค่ 50% เองนะฮะไม่รู้ว่าอาวุธออฟรองจะมีเพิ่มความแม่นยำหรือเปล่านะก็ได้นะฮะบางทีก็ติดได้อยู่นะฮะแต่ผมก็ยังไม่ได้ใช้ตัวนี้นะฮะใครอยากปั้นก็เอาไปปั้นได้เนาะส่วนตัวนี้สกิลมันลดสปีดนะฮะตัวนี้นะฮะสร้างความเสียหาย300นะน้อยอยู่นะและลดการหลบหลีกของเป้าหมายลง 15% คือทีมคุณถ้าไม่เพิ่มเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะครับEversion เรทเนี่ยถ้าไม่มี Evasion Rate นะผมไม่สามารถเนี่ยอัตราการหลบหลีกนะ Evasion Rate Evasion Rate แปลว่าอัตราการหลบหลีกถ้าอัตราการหลบหลีกน้อยแล้วอยู่ด้วยนะยิ่งมาเจอสกิลนี้ยิ่งไม่ต้องหลบเลยนะโดนเต็มๆนะครับผมเนาะก็เอาไปเลือกใช้ได้กับทีมที่มีอัตรา Evasion Rate เยอะๆได้นะครับผมก็ไปเลือกปั้นเอานะฮะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ไม่แรงมากด้วยนะฮะนี่ตัวนี้นะครับผมสาวน้อยเสื้อม่วงใส่แว่นนะฮะก็ไม่ค่อยแรงหรอกแต่ว่าสกิล2แรงนะครับผมการโจมตีหอกแช่แข็งนะผมสร้างความเสียหาย700นะฮะของความเสียหายเวทนะผมและทำให้เป้าหมายมึนงงโดยมีโอกาส 40% 3วินะฮะแรงไม่พอมีโอกาสติดตัวนี้แจ่มนะแจ่มตัวนี้เอาไว้ใช้ได้นะมาถึงตัวนี้ด้วยนี่ตัวนี้ก็แจ่มอยู่นะครับบัฟโลนะฮะตัวนี้เป็นแทงค์ม่วงนะฮะเมื่อการโจมตีเริ่มขึ้นเพิ่มการป้องกันตนเอง 18% และเพิ่มความต้านทานตัวเองอีก 18% นะฮะเป็นแทงค์ที่บัฟตัวเองทั้งพลังป้องกันและพลังต้านทานเวท 18% น้อยไปหน่อยเนาะแต่ก็ใช้ได้ในระดับ3ดาวที่เจอกันเนาะเอาไปใช้ได้นี่ตัวนี้ที่ผมแนะนำนะฮะแรงตัวนี้แรงนะฮะผมใช้อยู่นะฮะสร้างความเสียหาย700กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะและลดพลังป้องกันของเป้าหมายลง 32% 7วิอ่ะก็คือมันตี7วิแล้วมันใช้ท่าเนี้ยลดพลังป้องกัน 32% นี่เกือบ 50% เลยนะแรงนะเจอระดับ3ดาวด้วยกันเนี่ยแรงนะฮะเนี่ยลดพลังป้องกันตัวเนี้ยสมควรจะปั้นเลยนะฮะเป็นตัวดาเมจนะครับผมเนาะผมก็ใช้อยู่นะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วตัวนี้เนาะตัวนี้ก็ใช้จริงแล้วก็ดีอยู่นะตัวนี้นะครับผมเนาะผมก็ลองใช้อยู่ก็โอเคอยู่นะฮะโจมตีแรงนะฮะแล้วก็ทำให้เป้าหมายมึนงงด้วยมีโอกาส 50% นะผม 50% ก็ตี2ที3ทีก็น่าจะสตัน4วิได้นะฮะก็เป็นตัวแทงที่เอามายืนใช้ได้นะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีนี่ตัวนี้ก็โอเคนะฮะผมเดี๋ยวมันจะเบาๆไงไม่รู้นะฮะสร้างความเสียหายน้อยหน่อยนะฮะของความโจมตีการโจมตีนะฮะลดการโจมตีของเป้าหมายลงเนี่ยก็โจมตีพลังก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันลดพลังโจมตีของเป้าหมายลงด้วยนะถ้าเล่นคู่กับไอ้ตัวที่ลดพลังป้องกันลงไปอีกนะฮะดาเมจที่โดนมาที่เป็นตัวแทงค์อ่ะอันนี้ก็จะช่วยตัวแทงค์ได้นะตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวซัพพอร์ตแทงค์นะสกิลมูนสปิริตนะตัวแทงค์ที่ว่าลดพลังป้องกันใช่ไหมและตัวที่เป็นตัวดาเมจอยู่หลังแทงค์มันก็ลดการโจมตีของเป้าหมายลงอีก 28% บวกกับ 30% ก็เยอะเลยแหละนะผมเนาะเยอะเลยแหละเล่นคู่กับตัวแทงค์อีกตัวนึงตัวนี้ไม่มีอะไรนะผมไม่ค่อยใช้ด้วยแถมมาผมก็กินไปแล้วนะผมสร้างความเสียหายเวทนะผมเนี่ยแล้วก็ลดเมจิกของเป้าหมายลงเนี่ยอันนี้มันเป็นแทงค์ลดเมจิกนะไม่ค่อยมีอะไรนะผมไม่ได้ใช้ด้วยกินแล้วนี่ตัวนี้นะเห็นไหมนี่อันนี้ลดโจมตีของเป้าหมายลงผมอยากให้ทำเป็นคอมโบเลยนะใช้ตัวนี้นะลดพลังป้องกัน 33% นะจุลลี่เล่นคู่กับตัวท่านม่วงตัวนี้นะผมเนี่ยเป็นคอมโบ3ดาวในอารีนาได้เลยเนี่ยอย่าไปบอกใครนะผมดูไว้เก็บไว้นะฮะนี่ฮะมันก็จะลด 30% บวกกับไอ้นี่อีก 28% ก็สบายนะฮะใช้ยาวๆไปเลยนะผมเนาะตอนนี้ภารกิจผมก็ติดอยู่ตรงนี้ครับผมเนี่ยต้องทํา5ดาว5ตัวนะผมเวรกรรมนะฮะต้องทำเลเวล41 5ตัวนะผมก็ไปปรับใช้กันนะฮะ3ดาวที่ผมรีวิวให้ผมก็มาแนะนำให้หมดแล้วนะฮะตัวเด่นๆดังๆแต่ละตัวนะฮะ
ถ้าแปลตรงไหนผิดไปก็ขออภัยด้วยนะก็เอาไปปั้นกันแล้วก็เอาไปใช้กันนะว่าเกมนี้มันเล่นสนุกแล้วก็มันมีระบบฟาร์มออโต้บอทได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมขอบอกสักนิดนึงก่อนนะฮะก่อนจะไปว่าอย่าไปหลงใช้เหมือนผมนะฮะนี่คือเดี๋ยวนะ ผมไม่ยังฮานะผมเนี่ยสมมติเนี่ยฮะเราจะพาตัวเด็กฟาร์มใช่ไหมอย่าไปกดม็อบอัพนะฮะม็อบอัพคือไปหาของอย่างเดียวนะมันจะเป็นการกดสคริปต์ข้ามนะฮะถ้าจะฟาร์มตัวเด็กนะฮะให้หาตัวหลักๆดาเมจแรงๆหนาๆเนี่ยมาอยู่ตัวหน้าตัวนึงแล้วก็ฟาร์มเด็ก4ตัวนะฮะกดออโต้พีทครับผมมันจะกดออโต้พีทจนกว่าเนี่ยไม่ต้องใช้ออโต้แชทนะฮะก็ฟาร์มจนเนี่ยจะเอากี่รอบจนมานาหมดเลยได้ครับผมผมก็พลาดไปนะฮะเนี่ยไปกดม็อบอัพเลเวลไม่ขึ้นนะตัวเด็กเลเวลไม่ขึ้นต้องกดออโต้รีพีทเท่านั้นนะฮะเอาละครับผมเนี่ยก็ฝากเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับผมยังไงก็ฝากช่อง M2 Game ด้วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะใครชอบเกมนี้ก็มาเจอกับผมตอน 1:00 น.ราวๆ 1:00 น.หรือประมาณ 6:30 น.นั่นแหละผมเสร็จธุระจากเกมปินเซตก็จะมาเล่นเกมนี้ต่อนะฮะแล้วก็ใครเล่นเกมบีสาวกเกมบีก็เจอกับผม 3:00 น.นะฮะก็ปินเซตผมตี ID หลังตั้งแต่บ่ายโมงนะผมแล้วก็เจอก็ได้ครับ4ช่วงเวลายังไงก็ขอบคุณมากที่รับชมคลิปนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะแล้วก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญเนาะอยู่เย็นเป็นสุขนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม